ใครที่ได้ชมตอนที่ผ่านมาน่าจะพอรู้สึกแล้วว่าการปลูกผักสวนครัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่เลวสำหรับยุคที่มองไปทางไหนก็เจอแต่ผักที่เต็มไปด้วยสารเคมีแบบนี้ทุกวันคราวนี้เราจะมาต่อกันว่าหากคุณเป็นคนเมืองแต่อยากปลูกผักกินเองล่ะคุณควรจะเริ่มตรงไหนดีอยากปลูกผักกินเองอยากทำอะไรเองไลฟ์สไตล์ในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีแบบมันไม่เริ่มไงมันไม่เริ่มบางทีพอไม่เริ่มแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเราต้องเริ่มยังไงจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ป่ะเราปลูกต้นไม้ครับต้นแรกง่ายแต่พอเราเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้วถ้าเกิดว่าเราลงความสนใจมันเนี่ยอย่าทำไปเรื่อยมันก็เงอะงะน้อยลงอ่ะไม่พอเรารู้แล้วนี่ต้องทำอะไรต่อไปใช่ไหมก็คือว่าคนในเมืองเนี่ยก็ปลูกไงแล้วตอนเที่ยงแดดมันแรงไงผักมันอาจจะเฉาง่ายไงใช่ไหมเพราะนั้นเราอาจจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ว่าทำยังไงให้ลดน้ำให้มันพอเพียงพอครับนะให้มันเพียงพอต่อที่ผักมันต้องการในช่วงก่อนที่แดดมันจะแรงขนาดนั้นใช่หรือไม่เราก็ตัดสินใจว่าเราเลือกปลูกผักพื้นบ้านที่มันอดทนอย่างเงี้ยครับอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยครับว่าแต่เจ้าผักที่มันทนเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะผักบุ้งปลูกเป็นแถวใส่กระถางก็ได้ไม่หย่อนเดี๋ยวรดน้ำทุกวันเนี่ยมันก็งอกขึ้นมาครับถ้าเก่งขึ้นมาหน่อยแล้วก็ผักสลัดนี่ไม่ค่อยมีแมลงหรือว่าโหระพาเงี้ยปลูกง่ายมากถ้าอยากปลูกเดี๋ยวนี้เขาก็มีให้ซื้อนะซื้อมาเป็นต้นอ่ะครับแล้วใส่กระถางปลูกเลยก็ได้ก็จะเกลี่ยพอมันเล็ดนะแต่ตำปึงนี่ก็ปลูกง่ายครับโหระพากระเพราตำลึงเนี้ยตำลึงที่ไม่ปลูกเลยนะครับนกก็ปลูกให้หมดโอ้นกก็ปลูกให้หมดมันกินแล้วมันขี้ทางไหนไม่รู้มันขี้ลงมาเดี๋ยวมันง่องนี่ตรงนี้พี่จะย้ายมาปลูกนี้นั่นเองให้มันเลื้อยขึ้นและสำหรับบ้านที่เทปูนไปแล้วแต่อยากเอาดินมาลงอย่างนี้บ้างล่ะพี่ปรินซ์เขาก็มีเทคนิคช่วยลดความร้อนจากพื้นปูนครับใช่ไหมเราต้องเอาพวกไอ้กาบมะพร้าวแห้งนะครับอย่างเงี้ยร้านไหนเขาขายมะพร้าวเนี่ยก็ขอมาครับอันนี้ก็ไม่ซื้ออีกส่วนนี้แม่งเหมือนคนขี้งกเลยนะไม่ซื้อทุกอย่างแล้วก็เอากาบมะพร้าวนี่นะมาเอากาบมะพร้าวเนี่ยมาลองพื้นไว้ชุบน้ำให้เปียกก่อนแล้วลองพื้นไว้แล้วเราค่อยดินปูอีกทีใช่ไหมตัวนี้จะเป็นเสมือนการความร้อนเลยใช่ไหมทางวิศวะเขาก็ใช้นี่นอกจากจะมีกาบมะพร้าวเป็นพื้นบ้านแล้วก็ยังต้องมีฟางเป็นหลังคาบ้านอีกด้วยครับมีฟางคุมเนี่ยหน้าดินมันจะแห้งเลยครับหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีฝนใช่ไหมครับหน้าหนาวเนี่ยลมแรงดินมันจะแห้งพอดินแห้งมันจะแข็งเป็นแผ่นครับแข็งเป็นแผ่นแล้วน้ำจะซึมมันได้ไม่ดีใช่ป่ะอากาศจะเข้าไปไม่ได้ถุงซีในดินก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดหน้าร้อนเหมือนกันดินก็แตกแข็งไปเลยหน้าฝนก็เหมือนกันฝนจะลงแรงๆและดินอัดแน่นใช่ไหมถ้าเกิดเราคุมฟางไว้เนี่ยดินเราไม่ต้องไปขุดบ่อยด้วยใช่ไหมมันจะร่วนซุยตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยนะจะล้วนคือหลายเวลาถ้าเราอยากจะทำเกษตรเนี่ยเราก็มาดูว่าทำไมในป่ามันไม่เห็นมีใครไปใส่ปุ๋ยไม่เคยมีใครไปรดน้ำมันได้นะแสดงว่ามันมีกลไกของธรรมชาติบางอย่างนะครับดังนั้นเราก็ต้องอยากรู้ว่ามันไม่เคยใส่ปุ๋ยมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องลองไปแหวกดินในป่าดูปรากฏว่าดินในป่าเนี่ยโอ้โหเศษใบไม้ทับถมเนี่ยนะมันก็จะเหมือนกับที่พี่คุมแปลงอย่างเงี้ยดินในป่าเนี่ยมันก็จะมีความร่วนซุยแล้วมันก็จะใบไม้มันก็จะเน่าเปื่อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็ทับกันปิดเหมือนปิดหน้าดินไปเรื่อยๆมันก็ปิดหน้าดินไปเรื่อยๆแล้วทำไมใบไม้มันเปื่อยได้ใช่ไหมมันก็แสดงว่ามันมีจุลินทรีย์อยู่การใส่ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักจึงเปรียบเสมือนการให้อาหารทั้งจุลินทรีย์ทั้งดินอีกทีนึงครับหนึ่งมันที่มันถึงให้อาหารดินเพราะว่าดินเนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ใช่ไหมแต่ให้พวกนี้ไปจุลินทรีย์มันไปกินพวกเนี้ยแล้วมันค่อยย่อยออกมาให้พืชเพื่อกินธาตุอาหารจากที่จุลินทรีย์เนี่ยเขาช่วยสร้างให้ครับมันไม่ได้กินธาตุอาหารโดยตรงหรอกแต่ที่เราไปคิดใช้ปุ๋ยเคมีกันเนี่ยเราคิดว่าเราให้อาหารพืชโดยตรงอ่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่สมดุลเพราะว่าธรรมชาติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพูดง่ายก็คือเราเอาปุ๋ยไปเลี้ยงดินใช่แล้วดินไปเลี้ยงจุลินทรีย์แล้วจุลินทรีย์ไปย่อยอาหารในพืชกินใช่ใช่หรือเราจำว่าเราเลี้ยงดินเพื่อดินเลี้ยงพืชอะไรแค่นั้นก็ได้
ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นะเราก็บอกว่ามันเป็นระบบนิเวศใช่ไหมแต่คนไทยเรามองลึกกว่านั้นอีกดินนี่มันเป็นแม่เลยก็คือว่าเราฝากชีวิตไว้กับดินคนสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ไปต้องใช้ระบบที่มีเงินไปแลกเปลี่ยนอย่างอื่นมาเพื่อให้เรายังชีพใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาฝากชีวิตไว้กับดินเลยใช่ไหมเราทำเกษตรตั้งแต่โบราณเนี่ยเราเนี่ยถือว่าดินเนี่ยเป็นแม่เลยใช่ไหมแล้วแม่แล้วพืชก็เป็นแม่เหมือนกันแสงอาทิตย์ก็เป็นพ่ออะไรเงี้ยใช่ไหมน้ำก็เป็นแม่อีกเพราะนั้นต้องเปลี่ยนใหม่หมดอ่ะเรามาสอนเด็กเราบอกว่าดินเป็นหินเป็นวัตถุเป็นอะไรงี้ได้ไงใช่ป่ะคนโบราณเขาสอนดีกว่าใช่ไหมถ้าเราเข้าใจตั้งแต่เรื่องความลึกซึ้งของเรื่องความเชื่อปรัชญาอะไรพวกนี้แล้วเรามาผนวกกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันจะมีอะไรใหม่ๆเยอะแหมลึกซึ้งทีเดียวและไม่ใช่แค่เรื่องดินเท่านั้นนะครับเพราะพี่ปรินซ์เองยังมีมุมมองที่เกี่ยวเรื่องสารเคมีอีกด้วยเราพยายามสร้างอะไรที่แบบว่าสร้างเรียนแบบธรรมชาติขึ้นมาโดยที่เราแบบว่าไม่ได้มองว่าธรรมชาติก็สร้างให้เราเพียงแค่เราหยิบมาใช้และปรับปรุงตรงนั้นวิธีคิดมันต่างกันพอมันต่างกันตรงนี้มันก็ทำให้เกิดปัญหาต่อมาใช่ปะมันเลยไม่เกิดประโยชน์ไงใช่ไหมดูสิแม้ชาวนาเดี๋ยวนี้เป็นหนี้ปุ๋ยเคมีเยอะแยะใช่ปะว่ามันทำจากอะไรมันทำจากไอ้กากน้ำมันที่เหลือทำจากกากน้ำมันที่เหลือน้ำมันแพงน้ำมันถูกอะไรเงี้ยปุ๋ยเคมีก็ขึ้นอยู่กับราคาตรงนั้นใช่ปะการที่ว่าทำอะไรที่ชาวนาเขาพึ่งตัวเองได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ในบ้านแล้วมาหักทำปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยกินเศษผลไม้เหลือเก็บกินเศษปลาเหลือพวกนี้ก็ทำปุ๋ยเพราะนั้นมันมีวิธีคิดที่มันต่างกันก็อยากจะพึ่งตัวเองหรือว่าอยากจะเอาประโยชน์จากคนอื่นนอกจากในแง่การพึ่งตนเองแล้วพี่ปรินซ์ยังมีประเด็นในแง่สุขภาพอีกด้วยครับเคยเห็นผักตลาดเน่าครับครับในน้ำเหม็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นผักชาวบ้านปลูกผักที่ไม่ใช่เคมีนะครับมันจะไม่เน่างั้นหรอกมันจะค่อยๆแห้งแล้วก็กรอบแล้วก็ตายไปเนี่ยคือความแตกต่างเพราะนั้นถามว่าเราจะกินเราจะเลือกอะไรใช่ไหมเราจะเลือกผักที่แข็งแรงหรือเราจะเลือกผักที่ไม่แข็งแรงครับถ้าเรากินแข็งแรงร่างกายเราแข็งแรงกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวดีเอ็นเอมันสะสมข้อมูลลูกเราก็แข็งแรงที่เราเลือกทำนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราเลือกเอาค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของเราเนี่ยไปลงทุนให้กับตัวเราเองใช่ไหมถ้าเราคิดในด้านนี้แบบว่าเป็นเงินเป็นทองหน่อยนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นี่เราไงเราก็ได้ดีกว่าอยู่แล้วถึงตรงนี้คงไม่มีใครข้องใจแล้วนะครับว่าเราควรจะปลูกผักดีไหมที่เหลือก็แค่ว่าจะต้องปลูกขนาดไหนถึงจะพอกินเราจะเอาขนาดไหนถ้าเกิดเราจะแบบว่าให้แทน3มื้อทุกวันเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้เราก็ต้องคิดหนักหน่อยแล้วเราต้องมีขยายพื้นที่แน่นอนครับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแบบว่าเราเอาแค่1ใน4ที่เอาแค่1ใน4เนี่ยว่าถ้าวันไหนได้กลับมาบ้านอย่างเงี้ยนะได้อยู่บ้านได้อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ตรงนี้กินเป็นหลักอย่างเงี้ยหนึ่งก็ซื้อกินน้อยลงใช่ไหมครับซื้อแต่ข้าวซื้อแต่ขนมปังซื้อแต่อะไรงี้พอครับและนอกจากจะปลูกผักอินทรีย์แล้วพี่ปิ๊นยังทำผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไว้ขายด้วยครับนี่คือเราไม่ได้ขายหวังเอาเป็นกอบเป็นกำแต่เราต้องการขายเพื่อเผยแพร่แนวคิดให้เราความรู้ตรงนี้ไปด้วยจริงจริงมันมีการดูแลสุขภาพหลายอย่างเรื่องการออกกำลังกายการกินเรื่องน้ำเรื่องวิถีชีวิตเรื่องอะไรพวกนี้แต่พี่ปรับออกมาว่าเราจะสื่อสารกับคนเมืองยังไงสื่อสารกับคนเมืองยังไงให้มันง่ายคือเราต้องเอาสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วประจำก็คือการซื้อเรื่องผิดพันเรื่องอะไรพวกนี้ให้ซื้อไปเพื่อให้คิดคืออย่างน้อยพวกนี้ไปหาซื้อคนอื่นก็ไม่เป็นไรครับแต่เนี่ยเราอยากให้ซื้อไปเพื่อไปเอาไปทำเองซื้อให้คิดไม่ซื้อก็ได้เออไม่ต้องซื้อก็ได้มายืนถามมายืนคุยกับเราก็ได้อะไรเงี้ยเราก็บอกถ้าเกิดเราบอกว่ามีความพร้อมมีอะไรพร้อมทำแล้วเราก็ทำไปนั่นเองที่ว่ามันก็ช่วยได้ไงคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันลึกไปกว่าที่จะเป็นเรื่องเทคนิคที่ว่ามันปลอดสารเคมีแต่มันเป็นสัมมาอาชีพไงเป็นอาชีพที่ถูกต้องนะมันไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์ปัญหามันอยู่ที่ระบบหนังอยู่ที่คนเหนือที่คนอยู่ที่คนจะคิดจะเลือกว่าเราควรจะต้องทำยังไงใช่ไหมอย่างอยู่ที่คนว่าคุยกันแล้วรู้เรื่องไหมว่าเฮ้ยพอทำให้ขนาดมันใหญ่ขึ้นให้มันรับรองคนที่มากๆเนี่ยเราจะทำยังไงให้แบบว่ามันได้ประโยชน์พร้อมๆกันในทั้งเรื่องชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคือเราไม่ได้ปฏิเสธอุตสาหกรรมแต่ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะต้องไปในทางที่ถูกที่ควรใช่ไหมไฟฟ้าเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องเป็นไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช่ป่ะไม่ใช่ไฟฟ้าที่มาจากลิกไนท์มาจากอะไรพวกนี้นะมันต้องหาทางอื่นใช่ไหมพลังงานเนี่ยมันมีให้เลือกหลายทางอยู่ที่ว่าเราจะทำไหมใช่ป่ะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ต้องคิดต้องทำต่อไป
โอ้โหช่างบังเอิญจริงครับท่านผู้ชมเพราะเรากำลังจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของไฟฟ้าในตอนหน้าพอดีแหมพี่ปิ้นแกเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเอาละครับยังไงก็ขอให้ติดตามกันต่อไปโดยเฉพาะใครที่สนใจเรื่องของพลังงานเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ